ไบรท์วินชวนจิ้นฟินเวอร์รับซัมเมอร์นี้สร้างปรากฏการความฟินกับเหล่าแฟนดอมของคู่จิ้นแห่งปีอีกครั้งนะครับเมื่อไบรท์วชิรวิชชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรพรีเซนเตอร์คู่กันสุดฮอตของโออิชิกรีนทีควงคู่กันมาฟีเจอริ่งในชุดฮีโร่ ROV และนักแข่งรถสุดเท่ในงานโออิชิซัมเมอร์ไลฟ์โชว์ออกงานทีไรนะครับก็มีประเด็นให้ติดตามกันเพียบสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตแห่งยุคไบรท์วชิรวิชชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังเดินสายสานงานต่อในวงการและมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้ติดตามกันเพียบกลับมามีงานคู่ให้แฟนๆบ้านไบรท์วินได้หายคิดถึงกันแล้วนะครับสำหรับ2หนุ่มคู่จิ้นแห่งยุคไบรท์วชิรวิชและวินเมทวินกับงานรหัสโออิชินะครับให้คุณลุ้นทั้งแรกทั้งลุ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบวิถีใหม่ New Normal ให้แฟนๆได้เจอกับ2หนุ่มผ่านทางโลกออนไลน์นะครับแต่ความสนุกและความอลังการของโชว์และกิจกรรมต่างๆก็ไม่ได้ทำให้ลดความฟินลงได้เลยนะครับทั้งเล่นเกมร้องเพลงจะเต็มแบบจุใจทั้งหนุ่มไบรท์และหนุ่มวินนะครับก็เผยว่าเป็นงานคู่ครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายกันไปพักใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเหล่าพี่ๆสื่อมวลชนก็ต้องย้อนถามไปถึงประเด็นก่อนหน้านี้ของทั้งคู่เริ่มที่วินเมทวินนะครับที่ออกมาเปิดใจขอบคุณแฟนๆที่ร่วมอวยพรและมอบเซอร์ไพรส์ในช่วงวันคล้ายวันเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากส่วนโมเดลรถของขวัญจากหนุ่มไบรท์ที่ให้นั้นนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ชื่นชอบอีกสิ่งนึงส่วนตัวเมื่อก่อนชอบสะสมรถโมเดลอยู่แล้วนะฮะแถมยังออกอาการเขินยิ้มไม่หุบนะฮะเมื่อถูกเซลเรื่องปิดไลฟ์ใน Instagram ทิ้งคนดูลงไปรับคู่จิ้นหลังโผล่คอมเมนต์ลงมารับหน่อยดีจนเกิดแฮชแท็กติดเทรนด์ Twitter เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้หนุ่มวินยังทิ้งท้ายว่าส่วนตัวนั้นกำลังเตรียมโปรเจกต์เพลงนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้หากเสร็จแล้วน่าจะได้ฟังกันทันทีนะครับทางด้านหนุ่มไบรท์วชิรวิชก็ตอบคำถามด้วยความแฮปปี้หลังจากถูกถามเรื่องซิงเกิลใหม่อย่าง Sad Movie ที่ได้ร่วมงานเพลงกับ Idol GodFucking Hero นะฮะที่กระแสตอบรับดีมากนะครับแฟนคลับให้การสนับสนุนเพียบเจ้าตัวก็ยังเล่าเพิ่มอีกด้วยนะครับว่าในการทำงานกับรุ่นพี่อย่างพี่กอล์ฟนั้นนะครับถือเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะพี่กอล์ฟเป็นศิลปินที่อยากร่วมงานด้วยส่วนประเด็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มวินนะฮะตนเองตั้งใจจะหาให้นะครับเพราะเห็นว่าน้องชื่นชอบเรื่องของการอวยพรนะครับก็อวยพรในเรื่องของสุขภาพขอให้แข็งแรงพร้อมกับอัปเดตความคืบหน้าของ City Form ยักษ์โปรเจกต์ F4 ด้วยว่าตอนนี้เดินหน้าไปพอสมควรแล้วการถ่ายทำค่อนข้างละเอียดและพิถีพิถันเป็นอย่างมากอยากให้รอติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกนะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ